ข้าวผัดน้ำพริกห่อไข่เดี๋ยวจะดูซิว่าข้างในไข่เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าหมูสับนะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำพริกอีกทีแต่ในมาถึงสถีของหวานโอ้ยเวลานี้มีความสุขมากเลยขนาดยังไม่ทันกินใหญ่แล้วก็คุ้มเลยอ่ะเนี่ยเฉพาะเนื้อส้มก็ได้เพียบเลยสวัสดีครับวันนี้ชายจะพามาคาเฟ่แห่งหนึ่งในตัวเมืองสมุทรสาครนะครับซึ่งไม่ไกลจากปอร์โตชิโน่หรือเซนทันมหาชัยนะครับไม่ไกลกันมากนะครับก็คาเฟ่ที่นี่เนี่ยเขาครบเครื่องเลยนะทั้งอาหารคาวอาหารหวาน อาหารคาวเนี่ยมีทั้งครัวไทยแล้วก็ครัวตะวันตกเลยนะครับถ้ายังไงแล้วตามชายเข้ามาเลยดีกว่าป่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูประจำร้านนะครับก็จะมี2แผ่นนะแยกมาด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเมนูอาหารคาวนะแล้วก็ส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกเมนูกาแฟและซอฟต์ดริงก์ต่างๆโอ้ยเมนูเยอะจังเลือกไม่ถูกเลยอ่ะช่วยชายเลือกหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรดีเยอะไปหมดเลย อาหารเขาหลากหลายมากเลยนะมีทั้งตะวันออกตะวันตกครบเลยแล้วก็เครื่องดื่มนะมีทั้งกาแฟมีทั้งชามีทั้งพวกประเภทนมสมูทตี้อิตาเลียนโซดานะแล้วก็พวกของหวานก็มีพวกขนมต่างๆพวกโทสอะไรพวกโทสนี่เขาก็ขึ้นชื่ออยู่นะที่นี่ลองสุ่มเลือกนะว่าจะเป็นเมนูอะไรดีเพราะว่าเมนูเยอะมากนี่ดีกว่านะข้าวผัดน้ำพริกกะปิห่อไข่ท่าทางน่าจะเลิศอยู่นะ99บาทคิดว่าน่าจะได้เยอะแหละเอาเป็นอเมริกาโน่ดีกว่าของหวานคาเฟอีนโทส้มดีกว่าเนี่ยน่าจะแค่นี้แหละเมื่อกี้เรื่องโทสนะโทสเนี่ยจะได้ตัวไอติมเนี่ยเป็นท็อปปิ้งอยู่2ลูกนะเป็นวานิลากับมะนาวแบบเบสิกไปก่อนละกันจะเสร็จแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งกริ้งอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะข้าวผัดน้ำพริกห่อไข่เดี๋ยวจะดูซิว่าข้างในไข่เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าว่าจะคุ้มกับราคา99บาทไหมเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับสรุปแล้วว่าข้างในไข่ที่ว่าเป็นข้าวผัดนะเขาจะผัดกับหมูสับนะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำพริกอีกทีนึงเออข้างในอ่ะปกติมันก็มีความแซ่บอยู่แล้วละแต่เมื่อกี้เนี่ยอยากลองบีบมะนาวลงไปอ่ะเออยิ่งบีบมะนาวใส่นะยิ่งแซ่บยิ่งเปรี้ยวรสชาติข้างในเนี่ยดีเลยล่ะเรียกว่าอูมามิได้เลยนะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบข้าวผัดแบบผัดน้ำพริกกะปิทั่วไปอ่ะแต่ว่าเออที่นี่เขาทำแบบหอมรสชาติกำลังดีเลยอะคือรู้เลยว่าเป็นน้ำพริกอะนะน้ำพริกกะปิแล้วก็ข้าวเนี่ยไม่มีความมันเลยเออใช้ได้เลยนะก็ถือว่าผ่านอะแต่ตอนแรกว่าตั้งใจว่าข้างในมันน่าจะมีเป็นพวกกุ้งหรือปลาทูหรือปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ผิดคาดไปหน่อยแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่ผิดเลยรสชาติเนี่ยโอเคมากนี่คือเศษซากอารยธรรมอาหารคาวที่ชายกินไปเมื่อสักครู่นะครับข้าวผัดน้ำพริกกะปิอร่อยเลยอ่ะตอนแรกกินแล้วไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะ
พอกินไปกลางๆแล้วว่าโอ้โหเผ็ดชิบเป่งเลยอะแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะเผ็ดแบบอร่อยอะก็คือเขาใช้พริกขี้หนูสวนแท้ๆทำอะเป็นพริกแบบเม็ดเล็กๆอะนะใช้ได้หอมแต่ในมาถึงสถีของหวานรอเวลานี้มานานแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวไอศกรีมวานิลานะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมรสมะนาวพร้อมกับโทสต์รสส้มนะก็จะมีพวกเนื้อส้มโรยด้วยแล้วก็จะมีเป็นพวกน้ำเชื่อมเป็นพวกคาราเมลกลิ่นส้มนะอันนี้ก็จะเป็นแบบซอฟต์ครีมแถมนี่มีโลโก้ร้านด้วยคาเฟอีนเป็นรูปนกฮูกตาโตประมาณว่าได้รับคาเฟอีนแล้วตาจะสว่างตาโตอะไรประมาณนั้นแหละโอ้ยเวลานี้มีความสุขมากเลยมีความสุขมากว่ากินอาหารคาวเมื่อตะกี้นี่ขนาดยังไม่ทันกินนะโอ้ยนี่รูปลักษณ์อะรูปลักษณ์เนี่ยเต็ม10ให้20เลยอะชอบมากใหญ่แล้วก็เนี่ยราคา129บาทอะคุ้มเลยอะเนี่ยเฉพาะเนื้อส้มก็ได้เพียบเลยได้เป็นลูกๆแบบดูสิมีเป็น10ชิ้นเลยอะเธอเอาละเริ่มต้นด้วยการราดน้ำผึ้งนะไม่เป็นเบาหวานกินหวานได้สบายโอ้ยดีใจจังเลยได้กินของหวานแต่หัววันในวันนี้ลองชิมไอศกรีมที่เป็นรสมะนาวก่อนนะก็โอเคอะปกติทั่วไปเปรี้ยวๆหวานๆแต่หวานจะมากกว่าเปรี้ยวไปหน่อยเอาล่ะอันนี้เป็นวานิลานะอุ้ย วานิลาหอมจังเลยอ่ะหอมแล้วก็เนื้อเนียนด้วยเฉพาะวานิลานะส่วนเจ้าตัวไอ้มะนาวเนี่ย texture มันจะแบบสักๆหน่อยอ่ะมันไม่ค่อยเนียนเท่าวานิลานะเอาละตอนนี้ถึงเวลาชิมตัวโทสต์นะโอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเธอดูเทียบกับช้อนซ่อมเธอดูชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ว้าวโอ้มีความกรอบด้วยนะเธอเอาละเดี๋ยวจะชิมละมีความนุ่มมีความเหนียวแล้วก็มีความหอมหอมตัวเนยอ่ะเขาคงทานเนยเอาไปก่อนเอาไปย่างอ่ะนะแล้วก็จะมีเป็นตัวน้ำผึ้งอ่ะที่ให้ความหวานแล้วก็มันจะมีกลิ่นส้มอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะใช้เป็นพวกไอ้ไซรัปส้มด้วยหรือเปล่านะแต่มีกลิ่นส้มติดอยู่ด้วยโอเคเลยชอบขนมปังเนี่ยก็มีจะมีความนุ่มยุ่นบางร้านนะที่เคยไปกินมันก็จะแบบแข็งทั้งนอกทั้งในเลยอะแต่อันเนี้ยโอเคเลย okay. ชอบมากดูสิมีเกียมๆหน่อยๆอะไอตรงเกียมๆเนี่ยนี่แหละคือที่สุดแล้วเพราะว่า wow. มันจะมีความหอมมากและนี่ก็คือเศษซากอารยธรรมของหวานนะฮะโอ้ยนำใจมากเลยคะแนนของคาเฟอีนโทสต์นะครับ20เต็ม10นะก็คือคุ้มอร่อยทุกอย่างดีไปหมดเลยแต่ตินิดนึงอะครับติไอตรงตัวครีมรสมะนาวอะมัน
ส่วนตัวอาจจะไม่ชอบรสมะนาวก็ได้เนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยก็คือน้องพนักงานเสิร์ฟเขาแนะนำครับก็เลยลองสั่งดูเช็คบินแล้วเดี๋ยวคงต้องกลับแล้วนะครับยังไงแล้วฝากติดตามช่องชายชวนชิมใน YouTube Channel ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกการติดตามกรุณากด Subscribe และกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งนะครับเพื่อเป็นสัญญาณเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาจะได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ